นะครับนะที่ท่านผบตร.สุวัฒนะครับได้มอบหมายผมเดินทางไปประสานแล้วก็ช่วยเหลือคนไทยกลับมาจากดูไบนะครับซึ่งมีผู้หญิงไทยนะครับอีกเป็นจำนวนพอสมควรนะครับนะที่ถูกหลอกลวงไปบังคับค้าประเวณีนะครับทั้งสมัครใจและไม่สมัครใจและสมัครใจแล้วก็ไปถูกหลอกนะครับนะกักขังนะครับก็ในช่วงที่ไปเนี่ยนะครับนะผมก็ทำการช่วยเหลือผู้หญิงไทยกลับมาได้6คนนะครับนะซึ่ง6คนเนี่ยก็เป็นจำนวนที่น้อยมากนะครับนะจากผู้หญิงไทยที่อยู่ในดูไบนะครับแต่6คนนี้อยู่ในสภาพที่ทุรนทุรายนะครับที่ทุกข์อย่างแสนสาหัสนะครับเพราะทั้งถูกซ้อมบังคับรับแขกนะครับวันหนึ่งถึง8 9รายถึง12รายนะครับนะแล้วก็ไม่ให้ออกไปไหนนะครับนะถูกกักขังนะครับวันนี้ผมเองก็ประสานกับผบตร.ดูไบนะครับนะผู้จัดการตำรวจดูไบจนกระทั่งช่วยเหลือออกมาได้เมื่อเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาจำนวน6รายนะครับแต่ประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับเรื่องการค้ามนุษย์นะครับก็ต้องเรียกว่าถ้าไม่มีเจ้าที่รัฐนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกระบวนการอย่างนี้เนี่ยกระทำได้ยากเพราะฉะนั้นจากการทำงานนะครับนะเราก็ไล่ตรวจสอบนะทั้งข้อมูลเส้นทางการเงินนะครับการติดต่อสื่อสารมาตลอดนะครับจนกระทั่งเราพบความเชื่อมโยงนะครับในส่วนของเอเย่นนะทั้งหมดเราออกหมายจับจับกลุ่มไปแล้ว5รายเอเย่นก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการหลอกลวงใช้ Facebook นะเอาคนไทยไปทำงานต่างแดนบอกว่าจะได้ค่าจ้างนะเดือนละแสนสองแสนนะครับจากการจับกลุ่มเอเย่นทั้งหมด5รายแล้วนะครับนะเราจึงขยายผลต่อนะครับล่าสุดก็เพิ่งจับกลุ่มในส่วนผู้ทำหน้าที่เพิ่มเติมนะครับทั้งเอเย่นเพิ่มเติมอีก4รายนะที่อยู่ในฝั่งไทยอีก2คนแล้วอยู่ในฝั่งของดูไบอีก2คนนะก็คือเอเย่นที่หลอกไปทำงานนะครับที่ชักชวนจากไทยไปดูไบแล้วเอเย่นที่ดูไบรับตัวและเอาเข้าที่ทำงานแต่ประเด็นหลักนะครับนะสำคัญนะครับคือตัวเจ้าที่รัฐนะครับเราจึงไล่ตรวจสอบนะครับย้อนกลับนะครับก็บอกว่าวันนี้สามารถออกหมายจับตำรวจได้1คนนะครับก็คือ10ตำรวจโทมงคลก็เป็นตำรวจอยู่สภ.สุวรรณภูมินะครับนะก็ทำหน้าที่ร่วมกับเจ้าที่กรมการจัดหางานนะครับนะผมต้องเรียกว่าถ้าไม่มีเจ้าที่รัฐนะครับให้ความร่วมมือการเล็ดลอดไปสามารถทำได้นะครับแต่ยากนะครับแต่ยากนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เราพูดคุยกันแล้วนะครับในส่วนตำรวจนะครับก็ต้องทำความเข้าใจกันว่าถ้าเป็นในเรื่องของค้ามนุษย์แรงงานข้ามชาติอย่างนี้นะครับท่านโยมดีท่านได้เน้นหนักแล้วว่าต้องมีการดำเนินคดีหมดนะครับนะครับ